มาสิงคาเวนมาสิงคังนันเดชาตั้งควรอาภัยข้าวสุขเมมาฟ้าอยู่ในดาว
ียนมันเสมาเป็นมีเมียนบ่ได้มานะหาเรือบ่ให้คืนกับตนยังเป็นทองกับเจ้าพี่บ้านบ่มีนั้นยาวมีแต่เสียงร้องสองกุมารโอ้ยสะอื้น
่นร้องรำพันสั่งทุกเศษยาฝากผ่านต่อเทพยดาให้นำข่าวไปบอกพระมารดาให้ทราบว่าสนางมัตรีศรีสมรเข้าป่าหาผลไม้เพื่อพัสดาและลูกน้อยวันนั้นเกิดเหตุแปลกประหลาดมหัศจรรย์ผลไม้เปลือกมันช่างหายากสุดเลือดประมาณมะม่วงมันลูกจันลูกจีน้อยหน่าสาวีตะบนพุทธาไม่มีให้เก็บเหมือนดั่งเทศวัดวัดก่อนเกิดอายุพยัคฆ์ฟ้าอับมืดบัวคลื่นไปทั่วพยพโทนฟ้าแดงปานเลือดและเด็กแปดเพื่อนทางทิศมืดหมดพยานไม่เคยมีมาก่อนนางมัตรีห่วงหน้าผู้วงลังเองว่าจะมีภัยต่อพระพัสดาและกัณฑาชาดีเมื่อเลือกได้ผลไม้หลายอย่างเท่าที่ควรจะหาได้นางจึงรีบยกหาบไฟบาที่จอมวีกับอาสมพอถึงช่องแคบระหว่างคีรีช่องเขาเจ้าแท้เป็นตอกน้อยรอยวิถีทางที่จะจรีจันจะจอดออกไปพบพระเจสีคอยทางอยู่คอยขวางอยู่เสือโค้งก็เหมือนกันก็การก้านการเสือเหลือก็เหมือนกันนอนปิดทางทางตอนอยู่ตรงช่องแคบความจริงสัตว์นั้นก็คือเทพยดาแตกตายมานอนขวางเพราะเก่งนางจะอาสมแท้วันทราบว่าสองกุมารถูกโฉชกพาไปก็จะติดตามยื้อแย่งลูกคืนกลับมาเท่ากับทำลายปณิธานของพระโพธิสัตว์นั่นเองจะทำให้เสียการจนกระทั่งพบค่ำเทพพยดาที่อยู่แปลงร่างสัตว์ก็จึงหายไปพนานได้หนทางก็รีบยกหางขึ้นไปใจก็พุ่งสู่ไปอย่างลูกอยากติดห่วงเมื่อมาถึงอาสมก็เป็นเวลาพบค่ำพอดีไม่พบปัญหาชาลีครับนางก็ร้องเรียกหาว่าชาลีปัญหาแม่มาถึงแล้วเทพทนายใหญ่ลูกแก้วจึงไม่มารับเราแต่ก่อนมาพ่อเพียงกันเจ้าเคยวิ่งระดีและระดีมีเพียงกันมากับมารักมารดาเคยยิ้มแย้มสวนสำรวนมันร่าเริงเรื่องเริงรีบร้อนเอาผลไม้แม่กระหาก็อ้อนวอนไหว้จะเสวยนมแล้วก็เหนื่อยพระเผ่าเจ้าเคยชอร้องเน้นแม่ต่างๆตามภาษาทารกเจริญใจวันนี้ลูกรักของแม่ทั้งสองไปไหนเสียเล่าเมื่อไม่ได้ยินเสียงขานตอบรับของกุมารพนานก็วิ่งออกไปตามยังสถานที่ต่างๆที่คาดว่ากัณหาชาลีจะไปทางวิ่งเล่นแล้วอาจจะเกิดพลาดกับมาไม่ถูกเมื่อไม่พบประสบสองสมองแม่ในที่นั้นพระนางจึงเข้าไปกราบทูลพระสามีครั้งนั้นสมเด็จพระราชสมภารเมื่อได้สดตรับรับฟังนางมัตสีเห็นเทแสนมิโยกโศกสันสุดพันดังถ้าแม้เราจะมีตัดเจนางวิ่งจะมีเป็นการสมควรจังจะเอาโวหารตั้งหึงหวงมาทั้งความโศกเศร้าของงานให้เสื่อมลงพระองค์จึงตัดปริภาคว่าย้ายกลับมาจนข้ามมืดลูกหรือลูกสามีหน้าที่ประจำไม่รีบกระทำเช่นนั้นแต่ก่อนเมื่อเจ้าจะเข้ามาป่าดูน่าสงสารฟ้าประเด็นว่าจะต่อไปเทศนาปริยุทธ์สามีแห่งพระธรรมเทศนาอัตมาภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บารมีหลวงพ่อโตโคตมะพระประธานที่สลาแห่งนี้พระประธานในบทสมมาบทของพวกเราพระพุทธเมตตาพระมรรคสารวีหิทธาบุญกุศลที่ญาติโยมได้กระทำมาจะเป็นไรชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติอสงไขยกับที่รื่นได้ก็ดีที่รื่นไม่ได้ก็ดีจงลงมาหลบกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระพุทธใจหนุนนำให้ญาติโยมจงประสบด้วยจัตโตระพิภ
ัจฉัยมีอายุวันนะสุขภาพปฏิภาณธรรมสารสมบัติธรรมสารสมบัติประสงค์สิ่งหนึ่งจะได้นมหมายที่ชอบประกอบได้ทำก็ขอให้จะจบได้จงประสบผลสำเร็จสมดังมโนรมมากปรารถนาทุกท่านทุกคนถือเทศนาปริยุสาดีแห่งอวสานพระธรรมเทศนาก็ปีประกาศรัชนีเอวังก็จบลงเพียงเท่านี้